ความสุขสิเอ้ยต้องลืมรักตัวจีนบ้างเนี่ยเอ้ยงานใหญ่อย่างนี้ตกโตจีนอยู่แล้วเหลือบนอะไรไว้ตอนเพชรไปเอาตัวจีนทำไมแม่เอานี่ดีกว่าเอาไหมมาแรงทอดชิบหายอุ้ยงานหลวงลำพองเลี้ยงแมลงทอดเหรอไม่เอาเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอื่นเอาอื่นเอาอย่างอื่นเอาอย่างอื่นเอาเหล้าดีกว่าเออเหล้าครับพี่อ้อชอบด้วยเฮ้ยมึงเคยไงเมืองนี้มันแหวนแหวนมีได้สิบมาเอาใครจะลดน้ำสังก็ใช่ขอบคุณสิบครับSo
อะไรขึ้นต้องรับผิดชอบอ่ะเมื่อแพ้ไม่สบายงั้นพี่หลวงจะพาแพ้ไปหาหมอก็แล้วกันเออมากครับพี่หลวงแพ้นี่แพ้ตั้งท้องหลวงพ่อนี่อะไรเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้านมาท้องคาบ้านแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่ยอมนะและนี่มันนอนแต่งลูกสาวฉันเธอต้องเคลียร์เรื่องนี้ได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่ต้องห่วงลูกแล้วฉันสารักเธอต้องการเธอหวังจะได้เธอมาเป็นคนทำลูกของฉันแต่สุดท้ายมึงกลับไปตั้งท้องกับผู้ชายคนอื่นบอกมาเธอตั้งท้องกับใครกันใครเป็นผัวเธอเธอบอกไม่ได้ทำไมเธอบอกไม่ได้เธอบอกไม่ได้จริงๆเฮ้ยแล้วบอกไม่ได้บอกไม่ได้ถ้าเป็นพี่เองบอกพี่ได้ไหมผมพอรู้ครับเฮ้ยหมายความมึงรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นหวยไอ้แพรผมรู้ใครเป็นหวยไอ้แพรวะไอ้คนนั้นมันต้องเป็นกูนึกกูแล้วก็จะเข้าบ้านมานั่งเงียบเก็บทำถึงไม่ได้เล่นเพี้ยนเลยที่แท้มึงหลอกวันน้องกูครับเฮ้ยยุบมึงแย่แบบนี้เดี๋ยวเป็นไรใจเดี๋ยวไอ้กบมึงดูหนังหน้ากูด้วยหมิวจะเอากูเหรอไม่แน่มึงจะรู้ไหมล่ะมันอาจจะชอบของแปลกที่หัวถีบเป็นจักรยานเหรอสรุปมึงรู้ไหมว่าใครเป็นผัวที่แพรรู้ใครผู้ชายมันก็แน่อยู่แล้วว่าผู้ชายต้องเป็นผัวเขามันถ้าเป็นผู้หญิงนี่ผิดปกติแต่กูอยากจะรู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องของแพรก็ต้องเป็นผัวของแพรก็กูรู้ว่ามันต้องเป็นผัวในผัวคนนั้นเป็นใครก็เป็นพ่อของเด็กในท้องไว้วกวนกวนส้นตีนแล้วคุณจะรู้ไหมเนี่ยไม่ได้จะไอ้นี่อีกคนนี่ไงนี่ไงปฏิบัติเมียมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมหมายเอาใจเมียเอาใจเมียใหญ่เลยมันแน่ๆเลยเนี่ยมันแน่ๆเลยมึงหรือเปล่าเป็นผัวใครแพ้มึงหรือเปล่าหนักหน้าผมไปยุทธจะไปแตกต่างกันแล้วเขาจะเอาผมไหมเล่าเออใช่เอ้ยไอ้เพื่อนมึงหรือเปล่าไม่เอาหลอกนอกจากลายหาเมียที่ฉันเป็นคนนะฉันไม่ใช่หมานี่น้องฉันเออใช่ไม่เป็นไรสอนเพชรนี่นะตอนนี้ผู้ชายในบ้านทุกคนเขาก็ปฏิเสธหมดแล้วในการที่แพลวตั้งท้องเหลือแต่เองไม่ถามก็ไม่ได้อีกมันต้องเป็นการไต่สวนเพื่อรู้ถึงข้อเท็จจริงเดี๋ยวก่อนนะพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคิดว่าสอนเพชรจะไปทำแพลวท้องอย่างนั้นหรอทั้งที่สอนเพชรจะไปคู่มากของฉันนะเออใช่มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้หรอกนะสอนเพชรนะใช่ทั้งเมียหรอเออใช่เออขอโทษฉันอาจจะคิดมากเกินไปมันก็ไม่มีใครแล้วในบ้านแล้วมีเอาละแพลวเมื่อเธอไม่ยอมตอบด้วยความจริงว่าใครเป็นผัวของเธอไม่เป็นไรมีทางเดียวที่กูจะรู้ว่าใครเป็นผัวของมึงได้กู
จะผ่าท้องแล้วเอาเด็กในท้องมาดูว่าหน้าท้องมันจะเหมือนใครช้ามองจ้ะพี่หลวงพี่หลวงมาช่วยคนนี้แล้วกูกำลังจะผ่าท้องผ่าท้องใครอีแพลวไงแพลวเพราะตอนนี้อีแพลวมันตั้งท้องหาพ่อของเด็กในท้องไม่ได้แพลวเพี้ยผ่าท้องเดี๋ยวก็มันไม่บอกความจริงเพี้ยจะรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องมึงจะบอกถามฉันสิฉันได้ผ่านรู้ทุกเรื่องจริงหรือวะรู้ทุกอย่างถ้าเพี้ยจะรู้ฉันจะบอกเองบอกไปเลยอีแพลวเป็นใครผู้ชายรู้เลยเนี่ยฟังแล้วผู้ชายตอบไปเลยเอาไม่ต้องถกเถียงยืนเรียงแถวจะทีผู้แพรวไม่ผิดไปยืนเรียงแถวไปเลยเลยผู้ชายทุกคนเลยจะมีพิรุธพวกมึงเนี่ยเร็วๆเลยผู้ชายทุกคนยืนเรียงแถวไปเออด้วยไปเรียกแถวยืนเรียกแถวเลยอ๋อผู้หญิงเหรอเออสวยดินักเอกละครยืนเรียกแถวเลยเรียกแถวหมดเก้าเลือกด้วยเพื่อนอ่ะมึงก็ผู้ชายห่างจากพี่ไปนะมึงด้วยมาพี่ก็ไม่เล่นเหรอผู้ชายเหี้ยอะไรกระเทยอ้าวนักเอกตัวเลือกนักแอนทำไมมึงยอมไหมมึงด้วยพี่ขุนละพองกูด้วยอ่ะมึงนำปั๊บตัวแรกเลยไปเที่ยวนี่มาเยอะแล้วต่อยลงใครเป็นหัวเอายืนทำไมนั่งลงสิไม่เกี่ยวลงนั่งก่อนนั่งก่อนขอให้ผู้ชายยืนไม่ต้องถกเถียงยืนเรียงแถวจะทีผู้แพ้แล้วไม่ผิดชายใดที่ผ่านไปพ้นผิดนับเป็นผู้ผิดผิดไอ้เพื่อนไอ้คุณพาจีบานพูดอย่างนี้ยังไงฉันคนฉันไม่ใช่หมานางแพงกับน้องฉันนะอย่ามาพูดอย่างนี้คนอื่นจะมองกูไม่ดีเดี๋ยวอันนี้เขาอยู่ยังร้องไม่จบเหมือนอยู่ใจร้อนไปไหนก็บอกว่าชี้มาที่ไอ้เพื่อนกูยังร้องไม่จบอยู่กองถ่ายไม่ได้คุยกับใครชี้ที่ไอ้เพื่อนมันก็พี่มีเหตุผลไม่เพ้อพายน้ำใจพี่เป็นน้องเป็นพี่แม่พันจะชี้พุ่นชี้พี่ขุนลำพองมันหายใจแล้วเลวจริงๆเลยเนี่ยเขาเรียกไอ้โต้งเนี่ยไอ้โต้งจริงๆทำอย่างนี้ได้ยังไงคนได้ไหมเดี๋ยวคุณเมาเร็วแล้วเธอเมาเนี่ยก็ฉันยังร้องไม่จบเลยจะรีบด่าพี่หลวงทำไมฟังมันจบหรือว่าด่าเจ้าของบ้านกินไก่วันไอ้บ่งพ้องเพ้อไพรพี่ชายฉันนั้นมันไม่ชั่วคุ้มไม่ชายผัวปล่อยผ่านแล้วไปขั้นเราเป็นพี่จะทีสอนเพชรอะไรเฮ้ยพี่สอนแทนได้ยังไงเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยสอนแทนคู่บ้านของฉันที่ผ่านมาแล้วอย่ามาชี้มั่วเดี๋ยวดิจ๊ะฉันยังร้องไม่จบเลยร้องว่าอะไรฉันจะยืนฟังตรงนี้แหละนี่แสดงว่ารักมากเลยนะนี่เดี๋ยวใครได้เห็นโอ้ยใครได้เห็นเลยใจเย็นดาราช่องเจ็ดเก็บก่อน